想听兄弟我想听兄弟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 想听兄บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์พบกับผมอนุคอลิกมุกตารีในข่าวต้นชั่วโมงครับแมงกะพรุนหลากสีเริ่มลอยเหนือผิวน้ำทะเลชายหาดราชการุณจังหวัดตราดแล้วเจ้าหน้าที่แจ้งหากสนใจเข้าชมควรติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ราชการุณก่อนนายอัศวินถาวรสารีชาวประมงพื้นบ้านพบว่ามีแมงกะพรุนลอยอยู่เหนือผิวน้ำเป็นแพยาวกว่า100เมตรทางตอนเหนือของชายหาดส่วนใหญ่จะเป็นแมงกะพรุนสีขาวขุ่นส่วนสีอื่นๆเช่นสีฟ้าสีน้ำตาลไหม้สีน้ำตาลอ่อนสีม่วงก็มีให้เห็นประปรายสำหรับปรากฏการแมงกะพรุนหลากสีโผล่ผิวน้ำเป็นที่รู้จักและได้รับความสนใจหลังนักวิชาการกลุ่มหนึ่งเดินทางมาทำกิจกรรมที่หาดราชการุณและได้ถ่ายภาพเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียเมื่อวันที่20ตุลาคมปีที่แล้วจนทำให้มีผู้คนหลั่งไหลเดินทางเข้ามายังจังหวัดตราดเป็นจำนวนมากทั้งนี้ปรากฏการดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีและในปีนี้เริ่มมีแมงกะพรุนลอยให้เห็นแล้วโดยเฉพาะบริเวณปากคลองมะนาวและคาดว่าอีก1สัปดาห์แมงกะพรุนเหล่านี้จะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเพราะเริ่มมีคลื่นลมซัดเข้าฝั่งด้านเจ้าหน้าที่ศูนย์ราชการุณสภากาชาดไทยบอกว่าหากนักท่องเที่ยวต้องการเดินทางมาชมแมงกะพรุนขอให้ติดต่อที่ศูนย์ราชการุณจะได้หาเรือนำนักท่องเที่ยวเข้าชมขณะที่ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการเข้าชมแมงกะพรุนก็คือ6นาฬิกาถึง13นาฬิกาและในช่วงไม่เกินเดือนพฤศจิกายนนี้เพราะเป็นช่วงที่สวยงามมากที่สุดพบกับข่าววายได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าครับอินชาอัลเลาะห์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์Chai, chai, 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 chai